ก็สืบเนื่องจากกรณีที่นักแสดงสังกัด GMM หลายๆคนถูกอ้างชื่อในเรื่องที่ได้รับผลกระทบเสียหายๆเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์ท่ามกลางแฟนคลับพากันโต้กลับไม่เป็นความจริงซึ่งล่าสุดแอคเคาท์อินสตาแกรมของ GMM TV ก็ได้ออกมาประกาศบริษัท GMM TV จำกัดขอแจ้งว่าเนื่องจากพบว่ามีบุคคลที่กล่าวเรื่องพาดพิงถึงนักแสดงในสังกัด GMM TV ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยร่อนจดหมายประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริษัท GMM TV จำกัดขอแจ้งว่าเนื่องจากพบว่ามีบุคคลที่กล่าวหรือว่าพาดพิงถึงนักแสดงในสังกัด GMM TV ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ TikTok โดยที่ใช้ข้อความในลักษณะที่ทำให้นักแสดงผู้ถูกกล่าวถึงและ GMM TV ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงรวมทั้งทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าถูกเกลียดชังจากประชาชนผู้รับทราบข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว GMM TV ก็ขอให้ท่านหยุดกระทําดังกล่าวไม่ว่าการโพสต์การแชร์ในข้อมูลดังกล่าวหากทาง GMM TV ได้รับการแจ้งหรือว่าพบว่ายังมีการกระทําการในลักษณะเดียวกันอีกไม่ว่าจะใช้ชื่อหรือว่าบัญชีผู้ใช้บัญชีเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่ไม่ว่าชื่อใดก็ตามทาง GMM TV จะไม่นิ่งเฉยและก็พร้อมจะดำเนินคดีกระบวนการทางกฎหมายจนถึงที่สุดไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญากับผู้ที่โพสต์หรือว่าแชร์ข้อมูลการโพสต์ดังกล่าวการโพสต์ดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิ์และก็ชื่อเสียงของนักแสดงและก็ทางบริษัทต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็มี account Twitter 1ออกมาปล่อยแชทอ้างถึงชื่อศิลปินดังในค่ายดังกล่าวว่าสนิทสนมกับไบรท์วัชรวิทย์วินเมทาวินออฟจุดพลมุกวารานิชไบรท์วัชรวิทย์รวมไปถึงพาสเตอร์พรพิพัฒน์เป็นต้นทั้งที่เขาเหล่านี้ไม่รู้จักเลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดและก็เสื่อมเสียชื่อเสียงได้